ก็ได้ดูจบกันไปเปที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหพีกมากแล้วตอนสุดท้ายนี่อืผมบอกเลยพุ่งนี้นะครับมันเสด็จเพชรกระไดยิงอย่างแน่นอนซึ่งประเด็นที่เราพูดมากันในตอนนี้นะครับก็คือว่าจางอูก,ก็ได้รู้ความจริงแล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วจินบุยอนก็คืออาจารย์ของตัวเองนั่นเองครับผมแต่ว่าทั้งสองคนนะครับก็ยังมีบาปของตัวเองติดตัวนะก็เลยแบบใช้ชีวิตกันแบบห่างๆนั่นเองครับผมแต่ก็มาเจอกันอยู่ดีนะเออ ็คือต่างคนต่างก็มีบาปติดตัวนะครับแล้วคราวนี้เนะี่ยเหมือนกับว่าองค์รัชทาย,ยาทครับโอ้โหโคตรจะ MVP โดยการไปหลอกลวงทางจางไอหลอกลวงทางจินมูลครับโดยการร่วมมือกับจางอุกนั่นเองครับผมซึ่งหลายๆคนก็เดาเอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วครับว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนนะครับจางอุกสามารถเก็บทางอ่า ผู้แปลวิญญาณนะครับกว่า78คนได้นั่นเองแล้วจินบูยอนนะครับก็สามารถเอาชนะจินมูโดยการใส่ศิลาน้ําแข็งที่เจอในอควีโดนะครับให้กับจินมูทําให้จินมูนั้นตายได้แต่ว่าทางตอนจบนะครับก็จะมีตัวเสียมอีกแล้วก็คือทางคุณอาของซอย,ยุนกับมเหสีนะครับที่ว่าอยากจะได้ทูบขับวิญญาณเนี่ยที่สามารถแปลวิญญาไปในร่างคนอื่นได้นะครับดันเข้าไปหาพี่จินมูทําให้พี่จินมูนะครับเกิดกระซวกไส้ทาง อ่าคนนั้นขึ้นมานะครับทางมเหสีขึ้นมาแลวทําให้มเหสีนั้นตายนะพี่กินหมูก็ได้อ่านำทูแปวิญญาครับแปลเปลี่ยนวิญญากับคุณอาของซอยุนนะแล้วคราวนี้เว้ยโอ้โหตอนจบมันจบแบบให้จางอุกเดินเข้าไปในทรงริมแล้วเห็นโรงศพอยู่3ามโรงไม่รู้ว่าศพที่อยู่ใน3ามโรงนี้คราจะเป็นใครแต่ว่าหนึ่งในนั้นนะ จะต้องเป็นพรรคจีนอย่างแน่น,นอนแล้วก็จีนโหขยองนะครับ่วนอีกศพหนึ่งนี่ไม่รู้ว่าเป็นใครจะเป็นแม่บ้านคิมหรือจะเป็นทางซอ,อยุนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางแม่บ้านคิมแล้วก็เป็นทาง,ทางพรรคจีนแล้วก็เป็นทางจีนโหขยองนะครับแล่เราก็จะรู้ครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจริง,งๆก็คือฝ่าบาทมาต,ตั้งแต่แรกเลยเว้ยองค์จักรพรรดินะครับ,อ,รบอยู่เบื้องหลัง pare. เรื่องทั้งหมดมาตั้งแต่แรกเลยนะครับเพราะว่าทั้งหมดนะครับอยากจะได้ทางศีราําแข็งนั่นเองซึ่งพี่จีนมูนะครับก็ อ,องค์จักรพรรดินะครับแล้วก็ได้ตกลงกับเหล่าจอเวทที่เหลือด้วยนะทำให้ทำให้เหล่าพวกจอเวทนะครับอยากจะได้ศีาลาน้าแข็งนั่นเองครับผมสิ่งที่ผมคาดหวังนะครับในตอนสุดท้ายนี่ผมคาดหวังอยากจะให้อาจารย์อีมาโชว์เทพบ้างไม่รู้ว่าพี่แกนี่จะมาโชว์เทพอีกเมื่อไหร่นะครับสำหรับอาจารย์อีนะก็หวังว่าจะใช้อาจารย์อีนะครับได้มาโชว์ของบ้างนะไม่ใช่แบบจะมาแบบปล่อยปัจจานูน่นนี่นั่นไปเรื่อยๆนั่นเองครับผม และประเด็นที่เราสงสัยกันนะครับก็คืออีิจริงผมก็รู้อยู่แล้วแหละก็คือผมเดาถูกครับว่าแท้จริงแล้วนะจินบุยอนนะครับก็คือจินซอนรันนั่นแหละที่ได้กลับมาเกิดใหม่นั่นเองครับผมซึ่งจินบูยอนนะครับในร่างเด็กตาบอดนี้ก็คือจินซอนรันนะในตอนท้ายนะครับก็จะเป็นตอนที่ทางจางอุกนะครับได้ทาการต่อสู้กับทางองค์จักรพรรดิเองนะแล้วองค์จักรพรรดินะครับก็ไม่แยแสทางองค์ราชทายาทด้วยนะผมก็อยากจะแบบ ตอนจบสักทีนะเอาให้มันสวยๆหน่อยนะานะโดยส่วนตัวครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ตอนที่9เนี่ยโอ้โหมันชวนเรียกน้ําตานะครับมากกว่าตอนที่ทางแม่บ้านคีมบอกลาจางอุีกน,นะซึ่งตอนนี้ก็ทําเอาผมน้ําตาคลอเหมือนกันนะไม่รู้ว่าตอนต่อไปนี่น้ำต,ตาแตกหรือเปล่านะไม่วัดใจอ่ะก็เลยเป็นประมาณนี้ครับสำหรับพูดคุยหลังดูนะตอนหน้าก็ตอนสุดท้ายแล้วขอให้ทุกคนนะครับมาดูให้ตรงเวลานะแจสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ